สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับธรรมะนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนแล้วกันนะคะก็ลองฟังไปเรื่อยๆนะคะมันก็ถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับหลักกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้านะคะเคยเทศสอนสานุสิตนะคะก็พระพุทธเจ้านะคะทรงตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่าอดีตชาตินะคะได้ประกอบแต่กรรมดีนะคะจึงเกิดมาเป็นคนมียศสูงศักดิ์และร่ำรวยในโภคทรัพย์ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติมนุษย์จงฟังให้ดีฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใดชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูปสิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้ทรงสักการะพระพุทธองค์นะคะสิ่งที่เราได้รับมาในชาตินี้ก็มาจากอดีตชาติในอดีตชาตินะคะเคยนำทองคำนะคะสร้างองค์พระนะคะชาตินี้ก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องประดับอาภรณ์สวยงามนะคะดังนั้นหากคิดจะเป็นขุนนางนะคะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหากอดีตชาติไม่เคยมีสร้างบุญสร้างกุศลแต่ปางก่อนฉะไหนเลยจะมีโอกาสนะคะสำเร็จได้อยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมนะคะในอดีตชาตินะคะเคยสร้างถนนสร้างสะพานชาตินี้จึงมีรถมีเรือได้มีโอกาสมีรถหลายคันมีเรือมีมอเตอร์ไซค์สวยๆนะคะมีเสื้อผ้าแพรพันประดับกายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจนมีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจนที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อยมีตึกรามบ้านช่องอยู่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้มีบุญวาสนาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลามีหน้าตาบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอมมีสติปัญญาปาดเปลืองเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสวดมนต์ภาวนาสรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้ามีภรรยาดีมีมารยาทเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนได้เคยทำบุญร่วมกันมามีบุญร่วมกันมาชาตินี้จึงมาได้เป็นผัวเมียกันอีกสามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูปมีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้เป็นกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์นะคะมีลูกหลานเยอะแยะเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลาเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่นชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบข่มเหงรังแกลูกหลานชาวบ้านชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปล่อยไถ่ชีวิตโคกระบือชาตินี้มีอายุสั้นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณีข่มขืนลูกเมียเขาชาตินี้เป็นม่ายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามีชาตินี้เป็นทาสเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันตะเกียงเติมบูชาพระชาตินี้มีตาบอดเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือ
ลามกชาตินี้ปากแหว่งเพดานโหว่เพราะอะไรเพราะชาติก่อนชอบกล่าวใส่ร้ายผู้อื่นชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบปากร้ายด่าว่าพ่อแม่ชาตินี้หลังค่อมเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนหัวเราะเยาะคนที่ไหว้พระชาตินี้มืองอแขนคดเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่ชาตินี้ขาเป๋ตีนแปรเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพานชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืนชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขาชาตินี้มีโรคมากป่วยหลายโรคเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นประสบเคราะห์ร้ายประสบเรื่องเลวร้ายเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องเดือดร้อนชาตินี้มีสุขภาพดีเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคผู้อื่นชาตินี้ต้องติดคุกติดตารางเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตรายแล้วไม่ยอมช่วยเหลือชาตินี้ต้องอดอาหารตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนหัวเราะเยาะขอทานชาตินี้ถูกเขาวางยาเบื่อตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลองชาตินี้โดดเดี่ยวทุกทรมานเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำลายผู้อื่นชาตินี้แคะแก่นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช้ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนคอยปลุกปั่นยุแย่คนอื่นให้เขาแตกแยกกันชาตินี้หูหนวกเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อชาตินี้เป็นฝีหนองเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบทารุณสัตว์ชาตินี้มีตัวเหม็นเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นชาตินี้ต้องแขวนคอตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ของตนเองชาตินี้เป็นม่ายหรือโดดเดี่ยวเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักเมียรักสามีนะคะชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนผู้จาสีเสียดสีผู้ออกบวชชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาตสรรพกรรมที่ก่อไว้จึงตามสนองต้องตกนรกได้รับทุกทรมานจะโทษใครเล่าอย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็นกรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเองกรรมสนองช้าก็ตกกับลูกหลานถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรัยไม่รีบทำทานก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาสิเพราะเขาทำบุญไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้บุญจึงตอบสนองแม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศลนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลานหากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรมชาติหน้าก็จะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกเกิดอยู่ในอบายภูมิในนรกภูมิหากเชื่อยึดถือมั่นในกฎแห่งกรรมความเจริญมั่งมีสีสุขก็จะมาเยือนถึงบ้านหากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรมก็จะเจริญยิ่งขึ้นชั่วลูกหลานหากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรมคาดเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัวนรกที่แท้จริงคือความรู้สึกอิจฉาและอาใจตนเองจนยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงตรงข้ามกับสวรรค์คือความรู้สึกพอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างชื่นใจที่นี่และเดี๋ยวนี้วงเล็บพุทธทาสภิกขุอานิสงส์นะคะอานิสงส์ของการไหว้และสวดมนต์นะคะอานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำนะคะการสวดมนต์ทุกวันเป็นมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทำให้จิตบังเกิดกุศลได้ง่ายทำให้ใจสงบสุขุมเหมาะสำหรับการเตรียมตัวก่อนวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์เพื่อถวายนะคะเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้ค่ะกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่อป้องกันภัยพิบัติ
เพื่อความสำเร็จในทรัพย์สมบัติทั้งปวงเพื่อให้ทุกข์ต่างๆหมดไปเป็นการขจัดภัยต่างๆเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยต่างๆการสวดมนต์ที่ถูกนั้นต้องสวดให้ได้ใจความไม่สวดเร็วเกินไปหรือช้าจนเกินไปเสียงดังพอประมาณเพื่อให้เทพพยดาทั้งหลายเป็นพยาว่าท่านได้สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชานะคะดังคำบาลีที่ว่านะคะสัพพทานังธรรมทานังชินติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ